วันนี้สาวนัดสิบห้าเอาเห็ดเมนูกับข้าวย่ามแรงๆค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ปลาขอนเนาะค่ะปลาเดี๋ยวสิเห็ดปลาดุกแกงปลาดุกใส่หน่อไม้หน่อไม้ที่เฮาไปหามาล่ะพี่น้องหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้เต็มแบบนี้ค่ะอันนี้เฮาปิดไว้ไปหามาตั้งแต่ตอนที่เฮาไปหาหน่อไม้ตั้งแต่ตอนที่น้ำบ่ทันท่วมเนาะค่ะเดี๋ยวก็มาปิดไว้จังซี่เดี๋ยวสิเอาไปต้มอีกทีนึงค่ะต้มเสร็จแล้วสิมาหั่นชิ้นนี่ค่ะพี่น้องปลาดุกใหญ่เฮาหามาได้มื้อนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิอันสิมื้อนี้มีเมนูสิแกงกันหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่เฮาหามาตั้งแต่ตอนนั้นหน้าหน่อไม้พุ่นพี่น้องแต่น้ำบ่ทันท่วมเนาะก็เก็บปิดไว้เอาออกมาต้มอย่าให้คุณแม่เราเลือกกันปลามาไหวสีแกงค่ะนี่ก็ปลาคอนเฮาหามากค่ะให้ประกอบอาหารมาเห็ดกับเผาเลี้ยงมาในสีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงบ่แม่นแกงกะทิหรอกค่ะพี่น้องแกงปลาใส่ปลาปลาดุกบ่ปลาดุกก็ได้มั้งแม่ปลาดุกก็น่าสิพออยู่หลายอยู่บ่แม่นบ่พอว่าปลาดุกอยู่ในถังก็ปลาดุกง่ายก็หลายมือแล้วเด้เสียมากกับเดี๋ยวจะเอาตัวอยู่ในถังน้ําก็ได้นี่แม่เราอ่ะจัดการปลาให้พี่น้องเดี๋ยวก็ไปตั้งน้ําก่อนกับพี่น้องตั้งน้ําสิต้มหน่อไม้ค่ะนี่น้องไม้ที่เฮาหามาเนาะค่ะมาไว้จะกินย่ามมาเฮาไปหาบ่ได้แล้วนี่เฮาก็ปิดไว้ใส่ซ้ํานี่ค่ะพี่น้องแล้วหั่นชิ้นไว้ผัดต้มก่อนนี่เฮาก็ปิดฝาไว้รอเดือดต้มประมาณจัก10นาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก่อนที่เฮาสิปิดเฮากะเอามา1ค่ะแล้วก็เอามาเอาไปเผาเนาะเผาแล้วก็1อีกที่1มันสุกแล้วแต่ว่ากะถ้าเกิดบ่ต้มก็สิขมน้อยๆบ่ถึงก็ว่ากินบ่ได้ขมแห้งขมนิดๆค่ะอันนี้เฮาก็ต้มเพื่ออธิบายมันจืดกว่านี้เนาะโอ้ยหมาเจ้าก็เนาะผู้ไก่ถนนค่ะพี่น้องบ้านก็เลยสิอันหลายๆนี่นี่ค่ะพี่น้องปลาหมอที่เฮาหามาปลาขอนเนาะค่ะเพราะเป็นปลาหมอปลาขอนที่เฮาหามาอันนี้ก็บ่ได้แม่นมือเดียวหรอกค่ะพี่น้องหลายๆมือเนาะเฮาเอามาร่วมกันเพราะว่ามันก็ตายไปนําคุณแม่เราแยกไงคุณแม่คือไปตักปลาดุกออกเลยปลาดุกออกมาเห็ดแกงเดี๋ยวจังพอค่อยออกตักแกงออกรถตักปลาดุกแยกออกมาเลยอันนี้คุณแม่สิแยกเป็นหยังคะตึงน่ะแม่นค่ะโอ้ตัวนึงอ่ะแม่นสิเรียกตึกเปิ้ลเด้อแม่นแล้วว่าสิแยกเอาไว้เฮ็ดปลาแดกแล้วว่าเอาตัวใหญ่ๆมันออกเอาตัวเล็กทําปลาแดกทําปลาร้าถ้านึกแจ่มันตายเสียดายเนาะแม่เนาะตายแล้วเฮาก็เฮ็ดมักใส่ปิดไว้อยู่แต่ว่ามันก็หลายฮะนึกแจ่ยันมันเสียเสียดายมันเอามาเฮ็ดปลาแดกไปทําปลาร้าสิเบิ่งเก็บเงินเฮาเหลือก่อนเดี๋ยวจะเติมเงินนะปลาดุกันนี่ไปหาพ่อได้อยู่ค่ะซุมื้อแต่ว่านี่ก็เริ่มสิแห้งแล้วไปมื้อนี้ก็รู้สึกว่าสิเห็นแห้งหลายอยู่อันปลาคอโดดออกแล้วแม่พอจะซ้ำเหมือนนี่มื้อนี่มื้อหลายๆค่ะพี่น้องขอนหมดแล้วเฮาบ่มีคนละคนบางสิว่าคือบ่เอามาไปปล่อยบ่ปล่อยอ่ะสาเนาะเฮาบ่มีสาค่ะพี่น้องบ่มีสาน้ําเพิ่นมีสามีอันนั้นเอามาขังไว้ขังไว้จะเฮ็ดกับข้าวเพราะเฮาบ่ได้ไปซื้อเพิ่นประหยัดไปได้ค่ะเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วหน่อไม้เฮาหน่อไม้ขึ้นก่อนหน่อไม้ที่เฮาไปพากันเปลี่ยนหักมาพี่น้องมาเผาไว้
เผาเสร็จแล้วก็เอามาหนึ่งอีกที่หนึ่งฟิตไว้มีประโยชน์จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องบัดนี้ยามเฮาหาบ่ได้เนาะมาประกอบอาหารอันนี้คือเฮานอกน้ำเย็นไว้เรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิหั่นชิ้นค่ะปลาแม่แล้วก่อนปลาแม่แล้วนอกปลาสี่เอ็นคิดประเดี๋ยวครับพี่น้องน้องอันดาก็ได้ลูกมาโอ้กำลังหนาหักเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยผูกหอบหมามาน่ารักไหมคะน่ารักคุณอ่ะเมื่อนางเฝ้าแม่เฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องเอาน้องมาน้ำเพิ่นนะเอาน้องมาน้ำเพิ่นนะมันคือหมีหน่อยแท้กำลังเป็นตาหักเลยพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวน้องไปเพื่อบอกพริกอ่อนจังหน่อยค่ะพี่น้องดับกินคราวปลาเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องเครื่องเฮาใบกะเพราเพราะมันใบกะเพราใบหัวละพ้าใส่ใบหัวละพ้าค่ะแล้วก็พริกหยวกเนาะค่ะหั่นเป็นชิ้นกับใบบักกูดฉีกค่ะสำหรับน้องใหม่เฮาเรียบร้อยค่ะเอามาแกงกันค่ะตั้งกระทะก่อนนะคะกี่กับแฟบออกค่ะพี่น้องตั้งกระทะก่อนแกงลงไปอันนี้ชิ้นแกงไม่ได้ตำนะค่ะพี่แกงให้เสือเอาแกงสำเร็จรูปค่ะพี่ชิ้นใส่ไปกระเด็ดกระเด็ดง่ายค่ะพี่น้องกระเด็ดน่าหากระสันมากกระดูกหน้า
น้ำผึ้งน้ำหลายเป็นไหนค่ะเพราะปลาสุกเพราะว่าน้องใหม่ข้าวสุกแล้วใส่ปรุงรสลงไปเรื่อยค่ะพี่น้องสาลาเทศจะขีดปรุงรสลงไปเรื่อยเนาะค่ะผักก็ได้กระสิบกันนี เรียนทานมากเราเป็นคนบทไทยยุคกับบ้านใกล้ถนนเขาจะกินเสียงดังในจำนวนนี้จะน้ำปลาน้ำปลาลงไปคนเดียวปรุงเครื่องไปเรื่อยค่ะเพื่อนปรุงเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเขาจะกินแล้วก็ปิดฝาใบค่ะให้ปลาได้ให้นี่ปลาเป็นเปลือยกันนะอันนี้เขาจะปรุงรสไปเรียบร้อยใส่น้ำเยอะใส่น้ำกุกติกปิดฝาไปก่อนค่ะพี่น้องมาพี่น้องอ้าวเดือดได้ที่แล้วก็ยังเหมือนควนเถอะเนาะควนขาตาไปใส่เตาฟืนพี่น้องควนใช้เตาฟืนจะเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่เรียบร้อยครับพี่น้องหอมมากเลยหอมหอมหอมใบหอยข้าวค่ะพี่น้องใส่ใบหอยข้าวเรียบร้อยเรียบร้อยหอมหวยหวยค่ะพี่น้องหอมใบหอยข้าวค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องให้ถั่วเรียงข้อกินเป็นเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแกงน้องใหม่แกงปลานะคะพี่น้องแกงน้องใหม่ใส่ปลาดุกปลาดุกกะหามาเองหาปลาขอนค่ะพี่น้องน้องใหม่เขาก็หามาตั้งแต่ตอนที่หาน้องใหม่ได้นะฟิตไว้เอาออกมาทำอาหารมาขามากินข้าวน้ำกันค่ะไข่เจียวอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องอาหารบ้านบ้านมีนายค่ะมีนายกับเขาเจ้าหน้าที่เดินอันดาเรากินข้าวน้ำเนาะค่ะเรากินข้าวหลายมื้อแต่มื้อนี้เรากินข้าวมันตายอยู่วางใบไปหาหมอมาก็เปลี่ยนยาให้แน่ดีขึ้นแต่พอดีกินข้าวได้
ียวบ่เป็นไข่ดาวครับพี่น้องได้เวลารับประทานอาหารแล้วกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นสวัสดีค่ะคุณแอมมื้อนี้อบอุ่นค่ะพี่น้องไอ้น้องใช่มาตลอดเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันดาวหนูสวัสดีค่ะแล้วพ่อนะมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกับข้าวย่างหลายเลยเดี๋ยวสิให้แอนพี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ำเพิ่นมีหยังเนี่ยพุ่นอลังการงานสางพี่น้องหลากหลายยายยางหนึ่งปลากับพี่อธิบายว่าสิแล้วก็ยายยางอ๋อค่ะแม่มานี่ก่อนโอ้จ้าโอ้เอากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องหนึ่งปลาดุกคนมาละหนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาดุกโอ้ยคนหน่อยนี่เขาเรียกน้ำกันค่ะที่มันเนี่ยโจ๊กปลาซ่อนต้นน่ะเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยว้ามีอะไรมันมีปูอัดด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมถอนบ๊อบลองชิมดูก่อนชิมอันนี้ก่อนค่ะโอ้โน่คุณนางว่าปลาเชือปลาชื่อเอปลาไหนชื่อนางมีเด็ดเอาปลาหลุดเองบ่เอาปลาหลุดบ่ค่ะนี่เจอปลาลูกแบบแม่ป้อนละปลาชื่อชื่อมันกินปลาชื่อชื่อปลาอย่างชื่อชื่อมันถึงปลาลูกไหมน้ำค่ะปลาท้องท่านค่ะไม่มาเออแต่นี่เดี๋ยวปลาแม่นี่เห็นไหมน่ะปลาลูกใจปลาท้องท่านมันจะเป็นเห็ดปลาจอมแต่บ่ปลาไม่กินโจ๊กเลยปลาโจ๊กไม่โจ๊กใครมาโจ๊กแต่แม่ทิ้งโจ๊กหรอพี่กันนะโจ๊กมันจะไกลได้นี่อร่อยมากเลยอ่ะแบบง่องเนี่ยนู่ไม่เล่นมีดนะคะลูกพี่กระบุญมากกินตะปาเถื่อๆก็ได้ดาไม่กินปลาตื้อๆนะครับดูมีเขาไปใส่จะมากกว่าเขาใส่ถุงเดียวโอ้โหโอเคค่ะพูดที่ไหนเขาว่าจางเปลี่ยนจ้าเจ้าเอาไหมลูกไหนเอาโจ๊กไหมโจ๊กน้องมีอร่อยมากเลยดูสิเห็นไหมไปดูหมาหน่อยในบางวันกินข้าวค่ะลูกเดี๋ยวหนูมีสิกาป่านก่อนเด้ข้าจะไปข้ามอย่างน้ำหมายอยู่หันมาข้ามกับข้ามนั่นสิยังนอนต่ออะไรจะช่วยว่ามันตัวมือมันเสียงดังมันเสียงดังมันไม่ได้กินข้าวเสียงเพลงปกติเราจะกินข้าวเราถึงไม่เพลงฟังน้ำนะซีมันมันไปเหมือนนี่เงียบเป็นน้อยไปดูข้างในเด้อนี่ก็ไม่ต้องเปิดเลยดิกินข้าว